พบกับช่วงคอลัมนิสต์ของรายการจอดใจครับวันนี้เป็นคิวของวรรณสิงห์ประเสริฐกุลและอุ๋ยบุตเบลสครับสวัสดีครับทั้งคู่วันนี้ผู้นำเรื่องราวมาเสนอคือน้องวรรณสิงห์บอกว่าไปเจอโลกใบใหม่ใช่ฮะที่สวยงามมากกำลังตื่นเต้นกับมันมากว่ามาเลยคือทำสารคดีมาหลายปีใช่ไหมครับแล้วก็มีคอนเซปต์อย่างนึงคือจะถ่ายคนเดียวแล้วเราก็อยากทำสารคดีใต้น้ำก็เลยเริ่มฝึกดำน้ำปรากฏว่าเรามันรู้สึกเหมือนได้ค้นพบโลกอีกใบที่ซ้อนอยู่ในโลกที่เราอยู่กันแล้วได้เห็นประเทศไทยในมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็แบบโหมันว้าวมากก็ 70% ของโลกเราใช้แค่30ไงเราอยู่แต่บนบกใช่ไหมอีก70เราไม่เคยบุกเข้าไปดูซิว่ามันเป็นยังไงในน้ำมันมีความหลากหลายมีสังคมมีโครงสร้างอะไรซับซ้อนมากนะฮะถ้าคุณดูหนังเรื่องอวตารดูนะดูป่ะนั่นแหละดาวเขานั่นแหละที่สีสันสดๆน่ะโลกเรามีอยู่ใต้น้ำสิ่งแรกที่งงมากตอนเริ่มถ่ายใต้น้ำก็คือว่าสีแดงมันหายไปคือยิ่งลงไปลึกใต้น้ำเนี่ยแสงที่ขึ้นความถี่ต่ำคือสีแดงจะค่อยๆหายไปยิ่งลงไปลึกสีแดงยิ่งหายไปเยอะนะฮะอย่างหมวกพี่อุ๋ยเนี่ยลงไปใต้น้ำจะกลายเป็นสีม่วงแล้วก็ลงไปลึกจริงๆจะกลายเป็นสีดำทันทีมาถึงตาเราจะมองเห็นเป็นสีเห็นเป็นสีดำเวลาช่างภาพใต้น้ำเขาลงไปเราต้องมีอุปกรณ์ใหญ่เต็มไปหมดมีไฟ 3-4 กระบอกเนี่ยเพราะว่าถ้าไม่เอาไฟไปส่องเนี่ยสีที่ได้มามันจะเหมือนเป็นโทนสีน้ำเงินหมดเลยเพราะว่าสีอื่นโดนดูดทิ้งไปหมดทีนี้ถ่ายมายังไงก็ไม่สวยอย่างอันนี้ผมถ้าผมไม่ส่องไฟเนี่ยผมก็จะไม่รู้เลยว่าเขามอเล่นี่สีอะไรนะฮะคือการส่องไฟใต้น้ำคือการคืนสีจริงๆให้กับวัตถุต่างๆที่อยู่ใต้น้ำแล้วอุณหภูมิไฟต้องมีแสงสีไหนไหมครับใช่ก็ยิ่งลงไปลึกก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามนั้นนะครับผมแต่ว่าถ้าไฟราคาแพงเตอร์แดงมันมีกระบอกแค่นี้ผมไปถามพี่กระบอกนี้เท่าไหร่อ๋อ46,000ครับไฟฉายไฟฉายอ่ะแต่มันเป็นไฟที่ใช้เพื่อถ่ายทำโดยเฉพาะนะเราก็แบบ 2,000 แล้วกันสั่งซื้อ Lazada เป็นไฟเพื่อใช้ถ่ายทำใต้น้ำโดยเฉพาะ1คือสว่างมากแต่สว่างไม่ใช่ข้อที่ทำให้มันแพง2คือต้องใกล้เคียงแสงอาทิตย์นั่นคือความแพงของมันและ3คืออดทนความดันทุกชนิดได้เพราะว่ายิ่งลงใต้น้ำความดันมันยิ่งเยอะเหมือนโดนบีบเรื่อยนะฮะแล้วก็ที่เราบอกว่าสีแดงหายไปบางคนเขาเอาเลสฟิลเตอร์หรือเอาเหมือนแผ่นพลาสติกสีแดงมาแปะหน้ากล้องเพื่อคืนสีแดงกับให้ทุกอย่างที่เรามองเห็นอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างที่เห็นสีพวกนี้ก็เพราะเอาไฟส่องนี่ที่ไหนฮะอันนี้ที่ฟิจิครับเพิ่งไปดำมาฟิจินะครับแต่ว่าที่น่าทึ่งคือจริงๆแล้วประเทศไทยเป็นหนึ่งในที่ท็อปของโลกนะครับในเรื่องการดำน้ำเพราะฉะนั้นถ้าอยากเริ่มดำน้ำเนี่ยแล้วอยากเห็นสวยที่สุดในโลกไม่ต้องไปไหนไกลเอาแถวซิมิลันแถวอันดามันเนี่ยเริ่มก็ถือว่าฝรั่งเข้ามาคือซิมิลันมันเป็นเหมือนกับแลนด์สเคปดีปะการังอะไรค่อนข้างยังดีทีนี้นอกจากเรื่องการถ่ายทำเนี่ยสิ่งที่ได้เรียนรู้ต่อไปแล้วรู้สึกทึ่งกับโลกใต้น้ำมากๆก็คือเรื่องของสิ่งมีชีวิตต่างๆคือปกติอยู่บนบกเนี่ยเราจะไม่เห็นสัตว์มารวมตัวอะไรกันมากมายต่างใครก็ต่างอยู่ใช่ไหมอาจจะมีนกเป็นฝูงอาจจะมีแมลงเป็นฝูงที่อยู่ด้วยกันสัตว์ประเภทเดียวกันแต่ว่าพอลงไปใต้น้ำเนี่ยปะการังเหมือนเป็นห้างครับสัตว์ทุกชนิดมาเจอกันอยู่ตรงนั้นแล้วมันแบบเหมือนเป็นสังคมขนาดใหญ่เราก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเขามารวมอยู่ตรงนี้เยอะจังการลงไปเห็นก็เลยทำให้เราอยากศึกษามากขึ้นอย่างแรกเลยที่ได้รู้แล้วทึ่งมากคือปะการังเนี่ยจริงไอตัวโครงสร้างอะไม่ใช่ตัวปะการังสัตว์ที่เราเห็นเป็นหินปูนใช่ไหมหินปูนนั่นคือกระดูกข้างในของเขาซึ่งคนที่สร้างกระดูกเนี่ยคือไอตุ่มเล็กๆเพราะงั้นปะการังหนึ่งอันเนี่ยจริงๆแล้วมีสิ่งมีชีวิตเป็นพันตัวอยู่ตรงนั้นภาษาอังกฤษเขาเรียก polypsแล้วไอ้พอลิปพวกนี้มันร่วมมือกันวางโครงสร้างหินปูนทีละนิดเพื่อสร้างไอ้โครงสร้างนั้นขึ้นมานะฮะจริงๆมันคือคอนโดเนาะมันเหมือนได้มั้ยเหมือนตึกที่มีคนอยู่ในนั้นเต็มเลยแล้วก็ไอ้ตัวปะการังเล็กๆไม่มีสมองแต่มันรู้วิธีการออกแบบโครงสร้างให้เหมาะกับสถานที่ที่มันอยู่ได้เช่นถ้าน้ำแรงมันจะโครงสร้างให้กลายเป็นก้อนป้อมๆอย่างนี้เลยทนน้ำได้ถ้าตรงไหนน้ำตื้นแล้วอยากแผ่ออกให้รับแสงแดดได้เยอะๆก็กลายเป็นรูปจานแล้วที่น่าทึ่งกว่านั้นอีกผมก็รู้ว่าปะการังนี่ตัวของมันเนี่ยนะเป็นสัตว์ไอตัวเล็กๆในตุ่มเล็กๆเป็นสัตว์แต่ว่าหาอาหารด้วยการมีพืชอีกชนิดซึ่งเป็นสาหร่ายชนิดหนึ่งมาอาศัยอยู่ในตัวมันอีกทีซึ่งการที่ปะการังมีสีเนี่ยก็มาจากสีของพืชพวกนี้นะฮะว่าจะเป็นสีเหลืองสีแดงสีเขียวก็ตามแต่แล้วเวลากลางวันปะการังก็อาศัยพืชพวกนี้สังเคราะห์แสงแล้วยื่นอาหารให้ปะการังกินนะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกซิมไบโอซิสคือร่วมมือกันอยู่แล้วปะการังนี่เขาเรียกสถานอนุบาลปลานะฮะให้ปลาสามารถให้ปลามีที่หลบมาหลบภัยเพราะว่าพวกปลาใหญ่มามุดหัวเข้าไปกินไม่ได้แล้วเป็นที่หลบภัยนะครับแล้วก็ทำให้เราสนใจเรื่องปัญหาปะการังต่อไปอีกเช่นเราได้ยินบ่อยเรื่องปะการังฟอกขาวการฟอกขาวคือพอน้ำร้อนขึ้นไอสาหร่ายที่อยู่ในปะการังมันเครียดมันไม่ตายแต่ว่าตัวปะการังมันส่งสาร
ไปหาพวกสาหร่ายที่อยู่บนตัวมันว่าฉันไม่อยากให้เธออยู่แล้วแล้วคายมันออกมาพอคายมาปุ๊บสิ่งที่เป็นตัวให้อาหารปะการังคือสาหร่ายที่คอยสังเคราะห์แสงส่งให้ปะการังก็ไม่มีฟอกขาวนานๆ2อาทิตย์3อาทิตย์ก็ค่อยๆตายไปกลายเป็นปะการังเป็นซากปะการังแล้วก็หักลงสู่พื้นตึกร้างใช่วิธีแก้ก็คือมันทำไม่ได้เพราะว่าอุณหภูมิมันร้อนทั้งก็1คือเราก็ต้องชะลอภาวะโลกร้อนเพราะว่าคาร์บอนประมาณ 60-70% ที่เราปล่อยลงมหาสมุทรนะฮะก่อนหน้านี้เราเข้าใจว่าโลกร้อนคือแค่โลกร้อนขึ้นแต่มันมีผลอีกมากมายหลายอย่างมากปะการังคือหนึ่งในผู้ที่กำลังรับผลนี้อย่างชัดเจนที่สุดแล้วสองก็คือผมเพิ่งไปคุยกับสถานวิจัยเรื่องปะการังที่ออสเตรเลียมาเรื่องนี้โดยเฉพาะเขาบอกอันแนวทางหนึ่งคือลดความร้อนของน้ำอีกแนวทางหนึ่งคือค้นคว้าหาปะการังที่แข็งแรงขึ้นเขาก็เลยพยายามหาสายพันธุ์ที่มันจะอยู่ได้ใช่หาสายพันธุ์ที่ทนร้อนแล้วก็เอายีนของพวกมันไปผสมกับปะการังทั่วๆไปนะฮะเพื่อให้สร้างซูเปอร์ปะการังที่จะทนกับความร้อนขึ้นได้แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในภาวะโลกร้อนนี่คือทะเลเป็นกรดมากขึ้นทะเลเป็นกรดมากขึ้นจากสารเคมีมลภาวะอะไรที่เราปล่อยในเมืองนี่แหละอย่างที่เราบ่นเรื่อง PM 2.5 เรื่องอะไรกันพวกนี้เดี๋ยวมันก็ลงทะเลลงทะเลแล้วคนที่เดือดร้อนต่อไปคือหอยคือปูคือปะการังเพราะว่าแคลเซียมคาร์บอเนตหรือหินปูนในทะเลมันน้อยลงนะฮะวัตถุดิบที่สัตว์พวกนี้จะไปทำเป็นกระดองเป็นโครงสร้างปะการังก็น้อยลงแล้วปะการังก็เปราะขึ้นเวลาโดนน้ำซัดโดนอะไรเนี่ยก็พังง่ายขึ้นแล้วก็มันจะส่งผลเป็นลูกโซ่ต่อเนื่องมาเรื่อยแน่นอนแล้วก็มาสู่พวกเราด้วยเพราะว่าซีฟู้ดจำนวนมากที่พวกเรากินกันอยู่ก็มีจุดเริ่มต้นชีวิตจากแนวปะการังทั้งนั้นนะเพราะงั้นผมพูดมันทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มจากการอยากดำน้ำแล้วพอลงไปปุ๊บมันเหมือนรู้ทีละป้องทีละป้องแล้วเราเข้าใจโลกใต้น้ำมากขึ้นแล้วมันน่าทึ่งมากแล้วมันเชื่อมโยงโลกใต้น้ำมาสู่การกระทำของพวกเราได้ว่าเราทำอะไรอยู่แล้วมันมีผลต่อโลกใบนี้ยังไงและยิ่งเห็นว่ามันโคตรสวยขนาดไหนเนี่ยพี่มันนอกจากเสียดายในความสวยงามแล้วมันยังเสียได้ในความมหัศจรรย์ในความลึกล้ำของมันที่ไอสัตว์ที่ไม่มีสมองที่ตัวเล็กแค่นี้มันสามารถสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่พวกนี้ขึ้นมาได้วันหนึ่งสิ่งที่เราทำที่คิดว่าเอ้ยผมทำที่กรุงเทพไม่ไปเดือดร้อนใครหรอกผมไปไกลก็อยากอย่างนี้ก็อยากสบายก็อยากอยู่อย่างนี้ทำอย่างนี้อะไรวะถุงพลาสติกก็ไม่ใช้ควันดำแค่นี้ทั้งหมดด้วยอย่างที่เราได้รู้ว่ามันเชื่อมกันแน่ๆแล้ววันหนึ่งสิ่งที่เรากระทำเพราะอยากสบายอย่างเดียวมันจะกลับมาหาไม่อาจจะไม่เราโดยตรงก็ลูกหลานเหลนหลนของเราเจอแน่ๆแล้วเรื่องปะการังเป็นแค่ทางหนึ่งเท่านั้นที่มันจะกลับมาหาเรามันมีอีกกี่ร้อยทางก็ไม่รู้ที่โลกกำลังเปลี่ยนไปเรื่อยๆฝากไว้ครับเรื่องแบบนี้เล่าสู่กันฟังบ่อยๆเตือนกันบ่อยๆเพื่อสร้างความสำนึกอะไรบางอย่างให้ที่มันจะสร้างแล้วมันก็จะเลือนลงต้องสร้างอีกแล้วมันอาจจะเลือนอีกแล้วต้องย้ำย้ำเข้าย้ำกันเข้าไปเรื่อยๆช่วยกันนะครับเพื่อวันหนึ่งเราก็จะมีโลกที่สวยงามเหมือนที่มันเคยเป็นมาขอบคุณสิงห์ขอบคุณน้องอุ๋ยมากครับขอบคุณครับหมดเวลาของรายการจอดใจครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับรู้สึกว่าตัวเองเสพติดการซื้อของออนไลน์ทำยังไงดีคะคือมันมีช่วงที่แบบเมื่อกี้ก็เล่าเรื่องซื้อไฟจากไฟ ไอ้นั้นมันเพราะไอ้ราคาที่อื่นมัน 40,000 บาทใช่ป่ะเราไปซื้อออนไลน์แต่ว่าเรารู้สึกว่าช่วงไหนที่เราไม่มีอะไรทำเยอะแบบไม่ได้มีโปรเจกต์หรือมีอะไรที่โฟกัสกับมันจะซื้อของเยอะออนไลน์เห็นอะไรก็เขาถามว่าทำยังไงดีคะผมก็เลยตอบว่างั้นลองหาอะไรทำดูหาอะไรทำที่แบบว่าที่อยู่กับมันแล้วหมกมุ่นได้เยอะเล่นดนตรีก็ได้บางทีผมนั่งเล่นเชนตอนนี้ฝึกเชนโลอยู่ครับบางทีเล่นไปเรื่อยๆ3ชั่วโมงผ่านไปเอ้า3ชั่วโมงวาดรูปก็ได้วาดรูปลงทุนน้อย